ครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่เราได้จัดงานเพื่อที่แสดงความขอบคุณกับชุมชนที่ได้ร่วมกรุงเทพมหานครในการที่จะช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครดีขึ้นในโครงการ Bangkok Green Community จริงๆแล้วกรุงเทพมหานครนั้นเรามีโครงการมานครสีเขียวคำว่ามานครสีเขียวนั้นคือเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการที่เราจะทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งสิ่งแวดล้อมหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้นสำคัญนั้นอยู่ที่ต้นทางต้นทางก็คือชุมชนเมืองชุมชนหมู่บ้านจัดสรรชุมชนริมคลองชุมชนที่อยู่หนาแน่นหรือชุมชนที่สูงก็ตามทุกชุมชนนั้นมีส่วนที่จะช่วยให้กรุงเทพมหานครนั้นเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างก็ตามกรุงเทพมหานครเห็นว่าการที่เราจะร่วมกับชุมชนที่อยู่ใกล้กับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มากนั้นน่าจะเป็นชุมชนที่ควรจะสร้างความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในชุมชนที่มีย่านคลองซึ่งเรามีชุมชนที่เข้าร่วมในโครงการนั้นถึง7ย่านคลองใน7เขตซึ่งเราสามารถทําชุมชนต้นแบบได้ถึง12ชุมชนด้วยกันซึ่งจาก12ชุมชนนำร่องในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นชุมชนที่ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและก็ทำให้ชุมชนตัวเองนั้นเป็นชุมชนที่น่าอยู่จากแนวคิดที่จะให้ชุมชนนั้นเขาเรียกว่าซีโร่เวสต์คือให้ขยะเป็นศูนย์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวันเดย์วิธซีอีโอค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะแนนพาคุณผู้ชมมาพูดคุยถึงเรื่องราวของการจัดการขยะค่ะหรือว่าซีโร่เวสต์นะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครค่ะก็ใส่ใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะคะเพราะต้องบอกว่าแต่ละวันค่ะเราใช้ทรัพยากรต่างๆนะคะเราสร้างขยะให้กับประเทศมากมายจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นค่ะวิธีการบริหารจัดการขยะจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาพบกับโครงการที่มีชื่อว่า Bangkok Green Community ค่ะโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการที่จะทำให้เรื่องของขยะนั้นลดลงแล้วก็สามารถนำขยะกลับมาใช้ใหม่ในหลากหลายรูปแบบค่ะโครงการนี้เริ่มต้นขึ้นในเรียกว่าหลายชุมชนแล้วนะคะและที่แนนพามาที่หน้าโรงเรียนนี้ค่ะก็เพื่อจะพาคุณผู้ชมค่ะมาพบกับเรื่องราวของวิธีการจัดการขยะเพราะนี่ถือเป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่องนะคะกับโรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบค่ะเดี๋ยวเข้าไปด้านในนะคะจะไปพบกับท่านสกค่ะซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการนี้ทั้งหมดค่ะไปพูดคุยถึงเรื่องราวความเป็นมาของโครงการจบจนวันนี้นั้นโครงการดำเนินถึงไหนแล้วตามแนนเข้ามาเลยค่ะตอนนี้นะคะแนนก็เข้ามาอยู่ในโรงเรียนแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเดินไปหาท่านสกนะคะเห็นกำลังอยู่ด้านหลังนี้เลยค่ะตามมาเลยค่ะขออนุญาตค่ะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านด้านนี้นะคะครับผมฮะนะคะท่านสกค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับเรานะคะจะมาพูดคุยในส่วนของโครงการที่แนนได้บอกเอาไว้นะคะโครงการนี้ต้องบอกว่าได้ประโยชน์กับชุมชนด้วยได้ประโยชน์กับเด็กนักเรียนด้วยนะคะถูกต้องครับโครงการนี้ชื่อเต็มว่าอะไรคะโครงอันนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับในเรื่องการจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชนนะครับก็เป็นโครงการในส่วนการที่เราเรียกว่า Zero Waste นะครับเป็นทำขยะให้เป็นศูนย์นะครับก็คือจะเห็นของที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับก็เป็นเศษวัสดุนะครับคือขยะที่มี2ประเภทประเภทหนึ่งสามารถย่อยสลายได้อีกประเภทหนึ่งก็คือย่อยสลายไม่ได้อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะฮะที่เป็นขยะในชุมชนนะครับที่เรานำมาในเรื่องการที่จะแปรรูปนะครับแล้วก็เพิ่มมูลค่านะครับอย่างเนี้ยเป็นตะกร้านี่ก็มาจากกล่องน้ำชาชาเขียวต่างๆเนี่ยครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นก็คือบอกไว้ว่าที่นี่จะมีเหมือนเป็นธนาคารขยะที่ถูกต้องขยะเหลือใช้ที่ส่วนใหญ่เราเห็นก็กองกันไว้ไม่ก็เผาทิ้งหรือว่าทิ้งแม่น้ำถูกต้องครับกลับมาเป็นแบบนี้ถูกต้องครับก็จะเป็นในส่วนของโครงการที่นักเรียนนะครับที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเรามีอยู่6ศูนย์การเรียนรู้ด้วยกันนะครับที่โรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบแห่งนี้ก็เป็น1ศูนย์นะครับในส่วนของเป็นศูนย์นำร่องนะครับในการที่จะในส่วนของโรงเรียนนะครับโครงการนี้เหมือนเป็นทางกรุงเทพมหานครเขามีการสั่งการลงมาใช่ไหมคะว่าอยากเห็นแต่ละชุมชน
เป็นโครงการในเรื่องการจัดการขยะทั้งกรุงเทพมหานครภายใต้นโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็คือมหานครสีเขียวในการที่จะทำให้ขยะเนี่ยเป็นศูนย์หรือการที่ลดปริมาณขยะซึ่งขณะนี้เนี่ยเรามีขยะประมาณ 9,500 ตันต่อวันคนหนึ่งผลิตขยะประมาณ 1.1 กิโลต่อวันนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เป็นอยู่ขณะนี้ก็คือว่าในการจัดการขยะทั้งหมดเลยกรุงเทพมหานครต้องใช้เงินปีละไม่น้อยกว่า 4,000 ล้านในการที่จะต้องจัดการขยะสำหรับคนกรุงเทพและคนที่มาอาศัยอยู่ในกรุงเทพเพราะนั้นในสิ่งที่ตอนนี้เป็นนโยบายในเรื่องการที่ท่านผู้ว่าท่าน รณรงค์ในเรื่องนี้คือต้องการที่จะทำให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความสีเขียวตรงนั้นก็คือเป็นที่มาว่า1เราก็ต้องลดปริมาณขยะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องหาวิธีการจำกัดกำจัดมันนะครับในส่วนตรงหน้านี้ก็มีขณะนี้เองก็จะเป็นวิธีฝังกลบนะครับแล้วก็นำไปในส่วนของการที่ทำปุ๋ยนะครับซึ่งปุ๋ยของกทม.ส่วนหนึ่งคราวนี้ในส่วนหนึ่งเราก็มามองว่าถ้าเป็นนั้นก็เหมือนว่าภาระทั้งหมดอยู่ในส่วนของที่เป็นกรุงเทพมหานครดำเนินการเราควรจะต้องมีวิธีการในการที่จะกลับไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็คือที่จะทำลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนให้ได้ก็จะกลับเข้ามาสู่ในส่วนของโครงการนี้นะครับก็จะเป็นโครงการในเรื่องของที่จะทำให้กรุงเทพมหานครลดปริมาณขยะลงตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในศูนย์เรียนรู้ในส่วนของที่เราให้ภาคประชาชนแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมโดยที่น้องๆ นะครับในระดับชั้นมัธยมเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวแทนของพวกเราในการที่จะเป็นผู้แทนในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องในชุมชนนะครับกับเด็กนักเรียนรุ่นน้องต่อไปในการที่จะปลูกฝังในการที่จะลดปริมาณขยะนะครับขยะย่อยสลายคือจากเดิมเนี่ยมันใส่รวมกันไปหมดพอถึงเวลาปุ๊บมันก็แยกลำบากครับตอนนี้ก็คือวันนี้เราแยกเลยแยกแต่แรกแยกจากต้นทางเลยอย่างที่ผมเรียนว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไปทางการคัดแยกส่วนหนึ่งก็พอมันอย่างกระดาษเนี่ยพอมันไปเลอะอะไรเข้าเนี่ยมันก็ทำความสะอาดลำบากเอากลับมารีไซเคิลลำบากนะครับแต่ตอนนี้มันถูกแยกทุกอย่างจัดการหมดเลยว่าโอเคมันมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นสิ่งในกระบวนการในเรื่องของการที่เราจัดการขยะให้เป็นศูนย์นะครับในนี้ก็คือขยะสิ่งที่เป็นขยะย่อยสลายได้อย่างที่ผมเรียนว่าจากก่อนนี้มันทิ้งโดนปนไปกับขยะที่สามารถย่อยสลายแยกขยะได้นะครับที่นำกลับมาใช้ใหม่ตอนนี้เราจัดการตั้งแต่ต้นทางเพราะนั้นสิ่งที่มันเป็นขยะเนี่ยปริมาณขยะก็จะลดลงนะครับอันนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เรียนข้างต้นว่าเราได้ความร่วมมือนะครับโดยเฉพาะในส่วนของที่โรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบแห่งนี้เป็นต้นแบบโดยที่มีน้องๆเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำนะครับจากพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแถวนี้นะครับขยะตรงนี้นี่เป็นขยะที่โรงเรียนนะครับยังมีขยะสิ่งที่ประชาชนที่อยู่ในโครงการก็จะนำขยะเหล่านี้เนี่ยมาเพื่อจะหมักเป็นน้ำหมักชีวภาพแล้วชุมชนได้อะไรจากตรงนี้บ้างคะสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวมีจากที่บอกว่าเราได้น้ำหมักชีวภาพแล้วจากพวกเศษอาหารเหล่านี้นะครับเศษวัสดุที่เหลือใช้เหล่านี้เนี่ยเอาไปทำอะไรต่อนะครับโครงการมันยังไม่จบอยู่แค่นี้นะครับมันมีการต่อเนื่องและต่อยอดไปอีกนะครับว่าสิ่งที่เราได้มาจากในส่วนของโครงการไม่ได้เพียงแค่ลดปริมาณขยะในการจำกัดจัดการขยะอย่างเดียวนะครับแต่นั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เรากำลังไปนำสิ่งที่ได้มาไปแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราเห็นไปอยู่ข้างหลังนี่นะครับในภาพว่าทางกล้องจะส่องเห็นไหมฮะทางสีน้ำเงินตรงนี้คือทางด้านมัสยิดนะครับที่เป็นสุเหร่าของเราในชุมชนตรงด้านนี้เนี่ยก็ให้ความร่วมมือนะครับก็มาติดตั้งในส่วนของตัวที่เป็นถังหมักชีวภาพเราจะเห็นท่อเนี่ยปล่อยลงไปในคลองเห็นไหมฮะจะมีท่อไอซ์ออนอยู่นะครับตรงหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นระบบน้ำหยดที่จะลงไปคือสร้างปริมาณที่มันมีความสมดุลกับน้ำเสียภายในคลองนะครับแล้วค่อยเกิดการต่อเนื่องในการบำบัดน้ำเสียตลอดเวลานะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะครับผมครับด้วยความยินดีครับผมคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไว้ค่ะว่านอกจากได้คุยกับน้องๆของโรงเรียนแล้วนะคะกับท่านสกแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะคุยท่านผอ.ว่าน้องๆเองเนี่ยเขาได้รับประโยชน์อะไรบ้างค่ะรวมถึงในโรงเรียนนี้ยังมีอะไรอีกบ้างเรียกว่าเป็นการส่งต่อเพราะว่าเดี๋ยวท่านประชุมต่อครับผมท่านผอ.จะมาเหนื่อยกันแนนต่อนะคะเดี๋ยวติดตามมันค่ะครับตอนนี้นะคะแนนก็ส่งท่านสก.ไปประชุมเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะตอนนี้มาคุยกับท่านผอ.ของโรงเรียนบ้างนะคะมาคุยถึงเรื่องราวของโครงการนี้กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่บอกว่าเป็นอยู่ในส่วนของโครงการนำร่องด้วยภูมิใจไหมคะอาจารย์ภูมิใจค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะกับเรื่องนี้ก็รู้สึกดีค่ะที่ทุกภาคส่วนเริ่มที่จะตื่นตัวในเรื่องการกำจัดขยะซึ่งเป็นปัญหาของโลกแล้วค่ะนะคะ
อย่างตัวโรงเรียนเองตอนนี้ทำอะไรบ้างคะถ้าแบบบอกรายละเอียดในเรื่องของโครงการนี้นะคะเริ่มจากการที่หน้าที่ของเรียนคือสร้างจิตสำนึกปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กเพื่อที่ว่าโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้คงความรู้สึกดีๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้เพราะว่าจริงๆชื่อโครงการนี้เน้นที่ชุมชนแต่ก็ได้คุยกับบริษัทที่ปรึกษาแล้วว่าถ้าเผื่ออยู่ๆเราเริ่มต้นที่ชุมชนเนี่ยน่าจะไม่เวิร์กเพราะว่าลูกหลานของชุมชนก็คือเด็กในโรงเรียนเราเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากลูกหลานเขาก่อนเสร็จแล้วเมื่อเด็กๆ เนี่ยเขาเข้าใจเขาเก็ตเขาเกิดจิตสำนึกที่ดีในเรื่องนี้เขาจะได้ไปต่อยอดที่บ้านที่ชุมชนได้นะคะอันนี้ขอถามน้องๆว่าพอได้รู้จักกับโครงการนี้เนี่ยกลับไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่กลับไปบอกชุมชนไหมคะว่าวิธีการจัดการขยะทำยังไงบอกไหมขั้นแรกนะคะก็คัดแยกขยะเป็นส่วนๆค่ะแล้วไงต่อคะขยะอินทรีย์นะคะก็จะเอาแยกมาทำน้ำหมักค่ะก็คือเหมือนกับว่าโรงเรียนเนี่ยพาน้องไปทัศนศึกษามาใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนสอนเขาว่าวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภททำยังไงบ้างแล้วอย่างน้องเองเนี่ยก็อาจจะเขินๆไงจริงๆแล้วคือกลับบ้านไปก็คือไปทำที่บ้านด้วยขยะที่บ้านลดลงไหมคะลดลงเยอะค่ะลดลงเยอะเลยหนูเอาไปขายหาเงินกินขนมใช่ไหมค่ะใช่เลยนะคะค่ะก็ตอนนี้เนี่ยอยากจะพาไปดูวิธีการหมักเห็นบอกว่าจะมีน้องๆมาหมักขยะค่ะให้ดูด้วยเหรอคะค่ะได้เห็นเลยนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะจากจุดที่เราหมักน้ำหมักโชว์ไปเมื่อสักครู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยออกมาเขาเรียกว่าแบบเป็นแบบเรียบร้อยแล้วนี่หน้าตาเป็นแบบนี้น้องบอกว่าทิ้งไว้7วันแยกกากออกกากไปทำปุ๋ยได้เหลือน้ำตัวนี้แต่ว่าน้ำตัวนี้เนี่ยนอกจากจะนำไปเรื่องของการบำบัดน้ำเสียในคลองแล้วอาจารย์บอกแทนว่าก็สามารถทำเป็นน้ำยาอเนกประสงค์ใช่ค่ะยังไงคะอาจารย์น้ำยาอเนกประสงค์หลายอย่างค่ะล้างพื้นห้องน้ำล้างพื้นในครัวเช็ดกระจกแล้วก็เติมบางส่วนเพิ่มไปหัวเชื้อทำแชมพูสระผมครีมนวดผมได้ด้วยค่ะเอาแบบนี้ค่ะวันนี้เนี่ยเรียกว่ามาที่โรงเรียนนี้นะคะเรียกว่าเป็นโรงเรียนนำร่องนะคะโรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบนะคะก็ต้องบอกว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยเขามีความสามารถแล้วก็มีความเข้าใจในส่วนของตัวโครงการจริงๆไม่ใช่ว่าแบบเหมือนแค่เรามาถ่ายทำอะไรแบบนั้นคือหยิบใครถามไม่ได้เตรียมนะคะหยิบใครนั้นก็ถามหยิบใครนั้นก็ถามตอบได้ตอบได้ทุกคนเพราะเขาทำจริงแล้วก็นำกลับไปสู่คุณพ่อคุณแม่กลับไปสู่ชุมชนด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะให้แก่ทางรายการขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะและสำหรับโครงการที่เกิดขึ้นณโรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบแห่งนี้ถือเป็นเพียงหนึ่งในโรงเรียนนำร่องเท่านั้นนะครับเพราะว่าโครงการนี้ประกอบไปด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เข้ามาร่วมมือกันสร้างสรรค์จิตสำนึกที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งส่วนที่สำคัญอีกบริบทหนึ่งก็คือชุมชนโดยเรามีหนึ่งในตัวแทนของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมาพูดถึงความประทับใจในโครงการบางกอกกรีนคอมมูนิตี้ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยครับบางกอกกรีนที่เข้ามาจัดโครงการในชุมชนนี้นะครับก็ให้ประโยชน์กับชุมชนมากเลยนะครับในสิ่งที่ชุมชนยังไม่เคยได้รับตรงนี้มาเลยจากหน่วยงานไหนพี่น้องในชุมชนได้นำโครงการนี้ไปประยุกต์ใช้แต่ละบ้านตอนนี้ณเวลานี้เรามีสมาชิกอยู่ในโครงการที่ทำเรื่องของน้ำหมักชีวภาพนี้อยู่30บ้านแล้วครับ30หลังคาเรือนครับในเรื่องของคูคลองจะใสสะอาดมากยิ่งขึ้นเพราะเราจะเริ่มทำโครงการเรื่องของการทำถังดักไขมันอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้ช่วยกันแต่ละครูเครือนแต่ละบ้านเรือนนะฮะที่จะปล่อยน้ำเสียจากบ้านเรือนออกไปให้ผ่านถังน้ำหมักชีวภาพตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ปล่อยน้ำดีลงไปในคลองเพื่อที่จะพัฒนาคลองให้เราให้สวยงามยิ่งขึ้นต่อไปครับและอีกหนึ่งภาคส่วนที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวแทนจากภาคการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่นับเป็นจุดหลักของการนำร่องโครงการนี้ครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะเพราะว่าช่วยทำให้ชุมชนแล้วก็สถาบันการศึกษาเนี่ยได้รู้ตระหนักรู้ว่าขยะเนี่ยเป็น
สิ่งที่ยังมีประโยชน์อยู่ถ้าเรามองขยะเป็นของมีค่ามันก็สามารถที่จะแปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็สามารถสร้างเงินได้ตรงนี้สำหรับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหาญราชกระบังเนี่ยก็ได้มีส่วนร่วมเข้ากับโครงการของกทม.นะคะในการเป็นศูนย์เรียนรู้แห่งหนึ่งของเขตราชกระบังค่ะซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็สามารถทำให้คณะวิทยาศาสตร์เนี่ยผลิตบัณฑิตนะคะก็ทำให้เด็กเนี่ยเข้าใจนะคะได้ทำงานวิจัยทางด้านนี้แล้วก็ปลูกจิตสำนึกให้เด็กเนี่ยนำเอาขยะอินทรีย์เนี่ยมาแปรรูปให้เป็นพลังงานทางก๊าซชีวภาพทางปุ๋ยหมักแล้วก็ทำน้ำหมักชีวภาพแล้วนำเอาผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยเอาไปบำบัดน้ำเสียให้กับชุมชนต่อไปด้วยค่ะการจัดการขยะและน้ำเสียชุมชนและอาสาสมัครเยาวชนกรุงเทพมหานครและเกิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในการจัดการขยะและน้ำเสียขึ้นจำนวน9แห่งก็เพื่อที่จะสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียวเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประชากรลดการพึ่งพาการใช้ทรัพยากรพลังงานอาหารและน้ำสำหรับในส่วนของโครงการ Bangkok Green Community ชุมชนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะก็ถือเป็นโครงการสำคัญค่ะที่ทางกรุงเทพมหานครนั้นจัดทำขึ้นเพื่อสร้างสรรค์ให้ชุมชนและก็สังคมนั้นมีความน่าเป็นอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะในการทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริงก็คือเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันทุกฝ่ายทุกภาคส่วนค่ะโดยเฉพาะตัวเราเองนะคะเพราะว่าหากสิ่งแวดล้อมดีชีวิตเราก็ดีด้วยอย่างแน่นอนค่ะและในส่วนของรายการวันเดย์วิซีโอนะคะก็สามารถติดตามเราได้ค่ะผ่านทางหลากหลายช่องทางที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้นะคะวันนี้ดิฉันแล้วก็ทีมงานทั้งหมดขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ